Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ลิโดเทคขอบคุณแอมซอยน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาเขาบอกให้อ่านว่าแอมซอยอ๋อแอมซอยแล้วใช่เราก็เรียกผิดมาจริงแล้วที่เรียกถูกต้องแอมซอยแอมซอยแอมซอยครับผมมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้มาดู SMS กันฮะถามถึงการติดฟิล์มเฉพาะบานหน้าครับราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับไม่ได้บอกรถมาครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเกรดของฟิล์มเลยฮะครับติดทำไมอะเฉพาะบานหน้าผมงงมันจะช่วยอะไรอะแสงมันเข้ามามั้งกระทบคือที่ย้อนแสงที่นิยมที่ทำกันนะก็มีหลายคนยังไม่ทราบมันจะมีฟิล์มตัวนึงที่เรียกว่าฟิล์มนิรภัยเป็นฟิล์มใสนะครับแล้วก็ป้องกันหินกระเด็นครับหินกระเด็นเนี่ยโดนกระจกเนี่ยมันแตกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแรงมากๆมันมีสิทธิ์ที่จะทะลุเข้ามาในรถได้แต่ถ้ามีฟิล์มตัวนี้ช่วยไว้เนี่ยฟิล์มตัวนี้นิรภัยตัวนี้จะมีความเหนียวมากยืดหยุ่นเพราะนั้นจะป้องกันกระจกบานหน้ากรณีไอ้แก๊งปาหินอะไรก็ตามเนี่ยที่ว่าเป็นข่าวเลยนะคือทุบเนี่ยแตกแต่ว่ามันจะติดตัวฟิล์มเนี่ยนะของไมดัสก็มีนะครับกรณีที่สนใจติดฟิล์มบานหน้าส่วนถ้าเป็นฟิล์มทั่วไปฟิล์มกองแสงอย่างเดียวเนี่ยติดบานหน้าคงไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แล้วแสงก็ไม่ได้มาด้านหน้าเสมอไปบางทีเราขับรถเนี่ยขับไปเนี่ยแสงเข้าด้านหน้าพอเลี้ยวทีเดียวแสงเข้าด้านข้างเพราะนั้นมันผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะติดฟิล์มบานหน้าบานเดียวนอกจากมีแต่ติดหมดแล้วบานหน้าไม่ติดอันนี้คือในกรณีที่คนอาจจะสายตาไม่ดีมองไม่ชัดก็ติดแล้วมันอาจจะทำให้ขับกลางคืนลำบากใช่ครับรับสายคุณบุรินทร์ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับพอดีผมอยากซื้อรถมือสองครับพอดีที่มองไว้คือมีเทน่า J31 ครับครับแล้วก็ตัวมันนั่นเชงนะครับแล้วก็ Accord G7 ตัวมันนั่นเชงเหมือนกันครับครับกับ Camry ปี05ครับครับอยากให้เปรียบเทียบกับซื้อมาคือซื้อมาติดแก๊สครับแล้วก็ใช้ยาวครับเอามาติดแก๊สเลยตั้งใจเลยใช่ครับแล้ววิ่งยังไงฮะใช้ยาวหมายถึงว่าไม่ต้องถามแล้วติดแก๊สแปลว่าแสดงว่าวิ่งเยอะแน่นอนวันๆถูกไหมฮะก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าอยากประหยัดนะครับอ๋อเน้นประหยัดไม่เยอะนี่ใช้รถประมาณกี่กิโลวันหนึ่งวันหนึ่งก็ประมาณ30 โลได้ครับ30 โลฮะ30 โลใช้น้อยนะครับนะการติดนี่คือทุนก็ไม่เร็วนะฮะนั่นสิคือเขาติดแก๊สให้มันประหยัดครับแต่ว่ากว่าที่เราจะเริ่มประหยัดหมายถึงว่ามันต้องคุ้มค่าของความประหยัดเนี่ยในระยะยาวก่อนวิ่งเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะคืนทุนต้นทุนที่เราติดแก๊สไปใช่แล้วก็พอดีผมทางญาติผมเป็นร้านติดแก๊สอยู่แล้วครับอ๋อโอเคงั้นไม่ว่ากันถ้าสะดวกงั้นก็ได้มาดูรถ3คันกันระหว่างแคมรี่ก็จะเป็น ACV 30ครับตัว2.5ครับ 2.0 2.4 ครับ 2.4 ครับตัว2ไอคอร์ดก็ 2.4 ครับแล้วก็เทียน่าก็ 2.3 ครับถ้าติดแก๊สผมขออนุญาตตัดเทียน่าก่อน1คันนะฮะเครื่อง V6 ถ้าสมมุติว่าคือทุกอย่างมันแพงหมดมันล้วนน่ะค่าติดแก๊สก็แพงติดแก๊สก็แพงประหยัดดูแลสาก็แพงกินก็ติดแก๊สแล้วก็ยังกินกว่าคนอื่นครับแล้วก็เวลาดูแลก็จะแพงกว่าคนอื่นแล้วก็ถ้าสมมติมีปัญหาความร้อนปุ๊บเนี่ยเครื่อง V6 เนี่ยมันต้องมันฮีท2ฝั่งมันทํา2ฝั่งเลยเพราะฉะนั้นมันทุกอย่างมันคูณไปอีกคูณเท่าตัวคูณ2เลยครับถ้าทนผมว่าน่าจะเป็น Accord ไม่ใช่ Camry V05 ครับค่าซ่อมบํารุงหรือว่าจะค่าเสื่อมสภาพเนี่ยเวลาที่มันเสียปุ๊บมันมีของมือสองมาจากญี่ปุ่นเยอะนะครับในส่วนหนึ่งอย่างนี้ไม่เหมือนกันเลย3คันนี้ผมตัดเทียน่าแคมรี่อ่ะพอได้แต่ว่าผมว่ามันเก่าไป
โฉมมันไม่สวยแต่ถ้ายังเป็น Accord เนี่ย Gen 7มันยังได้อยู่นะAccord เนี่ยยังดูดีอยู่แล้วก็ติดแก๊สได้เหมือนกันราคาก็ไม่หนีกันนะ3ตัวนี้200,000คือผมไปดูทั้ง3ตัวเนี่ยราคาประมาณเกือบ200,000ไม่ปลายครับประมาณ300,000นั่นแหละแล้วก็ตัวเทียน่าได้ปี08 Accord ได้07ส่วนCamry ได้05ครับ Camry ได้05แล้วถ้าขยับ Camry ไปเป็น40ล่ะอันนี้น่าสนใจเลยปี06 07เงี้ยถ้ามันจะเป็น 300,000 กว่าใช่มันต่ำกว่า 300,000 ไม่มีไม่มีพอเป็น ACV 40แต่มันงบผมมีแค่นั้นนะครับน้องโอเคเขางบเป็นจำกัดโอเคเขางบจำกัด2คันครับได้2คันAccord ก็โอเคผมเชียร์ Accord ปีสูงได้ปีสูงปี07เนี่ย Gen 7เนี่ยขับแล้วมันยังรอยังดูดีอยู่ในขณะที่ Camry เนี่ยรถดีนะครับติดแก๊สนี่ถูกโลกเลยแล้วก็เซอร์วิสซ่อมที่ไหนก็ได้เหมือนกันดูแลรักษาง่ายนะครับแต่มันติดตรงรูปโฉมผมว่า SUV 30เนี่ยมันดูโบราณครับอย่างนี้ดีกว่าเก่าไปนิดนึงใช่แต่การขับขี่เนี่ยสูสีกันระหว่าง Camry กับ Accord ไม่ได้หนีกันมากเครื่อง 2.4 เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความชอบเลยฮะอันนี้นี่ค่ะแล้วถ้าไม่ติดแก๊สล่ะครับไม่ติดแก๊สเล่นได้ไหมครับไม่ติดแก๊สเทียน่าก็ยังไม่น่าเล่นอยู่ดีเอาตรงๆเลยนะถ้าไปเทียบกับแคมเรียคอร์ดนะใช่สองถึงเทียน่าจะได้รถปีใหม่กว่าแต่ว่ามันดูแลรักษาผมว่าดูแลรักษายากกว่านะครับแล้วก็เป็นรถที่ราคาอยู่ในช่วงขาลงผมให้คอร์ดลงตลอดเลยถ้าขับน้ำมันผมให้คอร์ดครับเบอร์หนึ่งถ้าติดแก๊สเลือกเอาระหว่างแคมรี่กับแอคคอร์ดนะฮะอย่างผมขับ30โลต่อวันเนี่ยเอาเครื่อง 2.0 หรือ 2.4 ดีครับ 2.4 ไปเลยครับถ้าหมายถึงว่าถ้าบอกว่าถ้าไม่ติดแก๊สเนี่ยแต่จริงๆยังไงก็ 2.4 ก็เวิร์กกว่าครับนะครับเพราะเราซื้อมือ2แล้วตอนที่มันมี 2.0 กับ 2.4 เนี่ยเขาตั้งใจทำตลาดให้มันต่างกันในเรื่องของราคาสำหรับคนที่งบน้อยก็เล่นแค่เครื่องเล็กพอแต่พอเป็นมือ2แล้วราคามันเท่ากันมันไม่ต่างกันเลยไม่แตกต่างกันไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะเลือก Accord Gen 7เนี่ยเครื่อง 2.4 เนี่ยครับเผื่อจะได้ตัวท็อปอะไรอย่างงี้ด้วยครับในราคาเนี้ยฮะใกล้ๆ 300,000 เนี่ยไม่เกิน 300,000 น่ะออโต้5สปีดประหยัดที่สุดแล้วครับกลุ่มนี้แต่ Accord ตัวเครื่อง 3,000 นี่น่าเล่นครับโอ้ไม่เอาน่าเล่นขับดีขับสนุกแต่อย่างที่บอกซ่อมแพงกินน้ำมันติดแก๊สเสร็จแล้วเนี่ยการเดินท่อของแก๊สเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่จริงแล้วรถเขาดีเครื่องเขาแรงมากถ้าเป็นเบนซินถ้าเติมน้ำมันไหวนะฮะถ้าเติมน้ำมันไหวเครื่องแรงขับสนุกออปชั่นเต็มตัว 3,000 30 โลก็รับได้นะฮะถ้าใช้แบบนี้จริงๆนะไม่ใช่แบบใช้จริงซื้อจริงแล้วปุ๊บเนี่ยไป100โลนะนะฮะแต่ว่าจะไปเอาถ้าเอารถใช้งานจริงผมก็ถ้าเราเกิดคิดว่าจะเอามาใช้งานนะผมก็เลือกแค่ 2.4 พอแล้วนอกจากไอ้คันเนี้ยผมมองไว้อีกคันนึงเก็บไว้คือเครื่องแรงขับสนุกเป็นเครื่อง 3,000 ถ้างบน้อยผมว่าเอาแค่ 2.4 จบนะครับครับโอเคครับงั้นขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะก็ต้องบอกว่าเทียน่ามันก็ไม่ใช่รถไม่ดีนะแต่เผอิญเป็นมือ2อ่ะพอมือ2แล้วมันไม่ใช่มือ2อ่ะรถตอนนี้นะมันจะประมาณมือ3มือ4แล้วใช่มันผ่านการใช้งานมาหลายคนแล้วแล้วก็อายุการใช้งานพอด้วยความที่นิสสันเครื่องมัน V6 เนี่ยปุ๊บช่างที่จะซ่อมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเข้าได้ทุกอู่นะใช่เข้าอู่ต่างจังหวัดนี่ก็มึนๆเหมือนกันแล้วเจอ V6 เข้าไป บางอู่นี่ไม่รับเลยนะเซอร์วิสไม่ได้แล้วก็เวลาซ่อมบำรุงมันก็คูณ2อย่างพี่เอกบอกครับแล้วเอามาติดแก๊สเนี่ยผมว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่จะฮีทแล้วก็ต้องยกเครื่องใหม่เลยครับใช่แล้วก็แพงด้วยราคามันแพงอ่ะแล้วตัวเครื่องเองเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์เยอะแยะมากมายตามสไตล์นิสสันนะไอเซ็นเซอร์นี่ก็จะถืออายุเสียไอ้รถก็จะเสียขับๆไปดับน็อกเซ็นเซอร์ชอบมีปัญหานี่คือตรงระหว่างสูบ V เนี่ยใช่มันจะมีอยู่ตัวนึงนี่คือข้อเสียคือในทำไมนาต่างประเทศไม่เป็นเพราะว่าต่างประเทศที่เขาใช้รถเครื่อง V6 พวกนี้เวลาเข้าสูบเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเลยเซ็นเซอร์พวกนี้เขาเปลี่ยนตามอายุตลอดแต่ว่าบ้านเราก็ต้องบอกว่าเน้นประหยัดนะบางตัวไหนไม่เปลี่ยนก็เป็นนโยบายตามนิสัยคนไทยอ่ะถ้ามันยังไม่เสียก็ยังไม่เปลี่ยนก็เลยเกิดอาการจะเจอกันว่าขับแล้วมันรวนมีปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์นะครับนะครับอ่ะอย่างนั้นช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ